สวัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินสั่งอันนี้มาเอากล่องมาดูหน่อยอะไรนะเกลาะเกล็ดนี่นะเดี๋ยวต้องหาว่าไม่ใช่ของยายพินนะยุพินอยู่หอมเนี่ยจ้ะเกลาะเกล็ดสมัยนี้เขาขายกันแบบนี้ละจ้ะชิ้นตาแบบว่าที่เขาเรียกสั่งชิ้นตามาจากทั้งเน็ตอะสั่งชิ้นตามาจากทั้งเน็ตชิ้นละ500นะจ๊ะนี่มันคือ2ชิ้นนะจ๊ะชิ้นอันนี้คือปลายก้อยนะครึ่ง1ใน4ของปลายก้อยจ้ะชิ้นนึงมาเดี๋ยวเราจะมาเพาะกันฮะกระพี้ก้อยอ่ะกระพี้นึงอ้าวจริงถ้าเต็มนี้ครึ่งนึงถ้าครึ่งนึงก็คือครึ่งนึงกระพี้นี่คือ1ใน4กระพี้ก้อยนึงโอเคค่ะมาจ้ะถ้ากระเดียดไหมอีกนิดนึงกระเดียดจากครึ่งก็เป็นกระเดียดก็เป็น3ส่วนถ้าครึ่งนึง4ส่วนครึ่งเตะนิ้วก้อยมี4ส่วนครึ่งนึงกระพีกนึงก็คือ1ส่วนครึ่งนึง2ส่วนกระเดียดขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็น3ส่วนถ้าเต็มก็คือ4ส่วนอันนี้คือกระพีกก้อยภาษาโบราณนะอันนี้พอเวลาเราได้มาแล้วนะเวลาเราได้มาแล้วเราจะทำยังไงดีให้รอดแต่นี้จะรอดหรือเปล่าเราจะมาทดลองไปพร้อมๆกันเอาสูตรยายพินเลยเพาะมาล้างมือให้สะอาดล้างหน้าให้สะอาดวิธีการเพาะมาเพาะแบบใหม่ที่ไม่ให้เน่านะอันนี้คืออิดมอนอิดไทยก็ได้จ้ะใช้ได้ทั้งนั้นที่เป็นอิดใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปใส่อิดลงไปแล้วก็อันนี้พีทมอสที่เขาใส่มาใส่ไปด้วยวางไปจ้ะค่อยจับนะถ้าเป็นอะไรต้องช่วยกันรับผิดชอบเอาพีทมอสรองลงไปเลยแหละค่อยๆลงไปพร้อมกันเลยก็ได้ค่อยๆอย่าแรงอย่าหายใจแรงนะเดี๋ยวปิ้วขะแมวท้องอย่าหายใจอึ๊บหายใจแรงแล้วชิ้นบินแม่ปิ้วแน่เลยนี่จ้ะแล้วต้องกบไหมเนี่ยไม่ต้องอะเนาะเอาฝามาครอบเลยจ้ะอันนี้วิธีการส่งเขาส่งมาให้เรานะเขาเจ้ากระดาษทิชชู่ใส่มาแล้วก็เอาชิ้นบอลใส่มาเอาฝาครอบมาครอบเอาเดี๋ยวเอาไอ้ตะกร้อไอ้นี้ปิดดีพินปิดไม่ได้ปิดได้ไหมปิดได้แค่นี้แหละแล้วเขียนชื่อที่อยู่ไว้ส่งอยู่ไหมดีพินแพ็คไม่อยู่ต้องเอาไอ้นั่นแม็กไหมเขาใส่ยังไงมือฝากล่องอย่างเงี้ยไม่อยู่เดี๋ยวเอาเทปกาวมาแปะหน่อยเนี่ยวิธีการแต่อย่าพิมพ์เขียนชื่อที่อยู่ไว้แล้วแหละว่าวันที่เท่าไหร่ทําวันที่เท่าไหร่จ้ะเกาะเกล็ดเป็นไม้ที่สวยมากราคาแพงตอนนี้ถ้าต้นงามๆก็ที่เขาขายกันก็ราคาเป็นแสนจ้ะแต่ว่าถ้าอย่างนี้ก็ราคาหลักร้อยกระพี้ก้อยนึงอะจ้ะเดี๋ยวมาดูอีก7วันอีก7วันจะมาอัปเดตให้ดูสำหรับเพื่อนๆที่ว่าสั่งชิ้นตามือใหม่นะจ๊ะสำหรับมือเก่าที่เก่งแล้วยายพินไม่แนะนำหรอกเพราะว่าเขาเก่งกันแล้วแต่นี่อย่างยายพินนี่แค่งูปลาจ้ะเราพยายามแตะต้องให้น้อยที่สุดชิ้นนะจ๊ะเพราะว่ามือเราไม่ค่อยสะอาดจะเป็นเชื้อราจ้ะอันนี้คืออบไม่ให้น้ำระเหยขึ้นนะจ๊ะ 1,000 บาทสวยงามมากเกาะเกล็ดจะพิมพ์แกะแล้วจะพิมพ์ถ่ายรูปตอนแกะอยู่แต่พอดีถ่ายรูปถ่ายคลิป6คมินตีลังกาเลยไม่กล้าลงให้เพื่อนๆดูก็เลยมาทำคลิปอีตอนเพาะจ้ะถึงบอลเราเพาะแบบนี้ก็ได้จ้ะเนี่ยบอลชิ้นตาบอลของเราที่เรามีอยู่เนี่ยจะเป็นบอลอะไรก็ช่างเถอะจ้ะเพาะได้เลยไม่รู้บำรุงอะไรน้ำหมักสูตรเทวดาน้ำหมักตาหมาเน่าอ่ะโอ้ยอันนี้เดี๋ยวก่อนเนี่ยเดี๋ยวเอานี้ให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวยายพินจะอวดของเขาผ่าชิ้นขนาดนี้แล้วดูของยายพินเนี่ยผ่าชิ้นขนาดไหนอ่ะเปิดพอบจะจะบอกพบอายจังเลยเห็นชิ้นเขาก็ชิ้นของเราแล้วเนี่ยดูเนี่ยโอ้ยครึ่งนึงเนี่ย4ส่วน5ส่วนไปเลยอันนี้พระได้เขาได้หลายวันแล้วเนี่ยชิ้นผ่าฝีมือยายบินเนี่ยเน่าให้มันรู้ใบรอดเป็นร้อยเน่าเป็นมันนับไม่ทันเป็นกองอ่ะ
อันนี้อันนี้ได้ได้ของเขาประมาณแต่ข้างล่างใช้หินภูเขาไฟนะหินอันนี้ไม่มีหินภูเขาไฟบางอันตะหินภูเขาไฟเอาหินภูเขาไฟก้อนใหญ่อะลองก่อนดีลากยาวไวจริงเลยพอนี่นะพอแห้งอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแห้งอย่างนี้ปุ๊บนี่นะเอาอันนี้ลงพอ4-5วันแล้วเนี่ยที่ยายพินทำคลิปเมื่อวานเนี่ยนะแห้งๆอย่างนี้แล้วอะเวลาเขาขึ้นมาหน่อเขาจะผอมแล้วนี่เลยเนี่ยหน่ออ้วนตับจริงรวยรวยนี่คือมูลไส้เดือนนะไม่ได้มีอย่างอื่นเลยนะมูลไส้เดือนโลเลยแบบพอเราเพาะหลายๆวันแล้วพอเขาแห้งดีแล้วอะชิมกะว่าไม่เน่าแล้วอะต้องดูก่อนนะจ้ะเพราะว่าถ้าเน่านี่ไม่กี่วันมันก็จะเห็นนั่นแหละ4-5วันอ่ะพอแห้งแล้วไม่มีลาปุ๊บเนี่ยยายพินจะใส่อันนี้เลยจ้ะวิธีเพาะบอนของยายพินเนี่ยง่ายๆติดได้เลยจ้ะถ้าเขาไม่มีไอ้น้ำดูว่าเขาแห้งเมื่อไหร่แล้วก็เอาน้ำฉีดปิ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 ดหน่อยนึงจ้ะเรียบร้อยเนี่ยจ้าผสมได้ไหมจ้ะขอบคุณนะจ๊ะได้สาวสวยมาช่วยวันนี้หลานสาวไม่กล้าเพาะเกาะเกตฝีมือไม่ถึงถ้าเป็นเกาะไก่แล้วเพาะได้อยู่เกาะเกตไม่กล้าเลยวานเด็กมาเพาะให้เดี๋ยวไปดูช้างก่อนอ่ะ